กฎหมายใหม่สมาชิกสภาอบต.มีได้หมู่บ้านละกี่คนประเด็นสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้ณวัดจัดไปจะมาไขประเด็นข้อสงสัยที่พี่น้องได้ถามมาเยอะว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะมีขึ้นในอนาคตนี้สอบต.นั้นมีได้หมู่บ้านละกี่คนซึ่งในประเด็นนี้นะครับซึ่งเป็นกฎหมายใหม่เพิ่งประกาศใช้เมื่อปี2562นั้นนะครับเดิมทีนะครับสมาชิกสภาอบต.นั้นเขามีกำหนดไว้หมู่บ้านละ2คนแต่กฎหมายใหม่ออกมานี้ได้มีกำหนดนะครับให้สมาชิกสภาอบต.นั้นมีได้หมู่บ้านละเพียง1คนเท่านั้น1คนนั้นยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับกฎหมายยังระบุว่าหากหมู่บ้านใดนะครับมีราษฎรไม่ถึง25คนให้หมู่บ้านนั้นไปรวมกับหมู่บ้านที่ข้างเคียงคือที่ติดกันนั่นก็หมายความว่าในสมัยก่อนนั้นหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านน้อยหมู่บ้านใหญ่นะครับหมู่บ้านมีประชากร5คน10คนก็มีสมาชิกสภาอบต.ได้ถึง2คนแต่กฎหมายใหม่นี้เขียนใหม่บอกว่าให้มีหมู่บ้านละ1คนเท่านั้นยังไม่พอยังกำหนดว่าหากหมู่บ้านใดมีราษฎรไม่ถึง25คนให้หมู่บ้านนั้นไปรวมกับหมู่บ้านข้างเคียงเป็นเขตเลือกตั้งฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้การแข่งขันความเข้มข้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าเดิมทีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นั้นมีหมู่บ้านละ2คนมาครั้งนี้มีเพียง1คนและหมู่บ้านเล็กๆที่มีประชากรไม่ถึง25คนก็ต้องไปรวมกับหมู่บ้านข้างเคียงอีกฉะนั้นที่พี่น้องประชาชนถามมาก็เลยตอบให้ทราบเลยว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นั้นที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ในอนาคตที่จะมีขึ้นมีได้เพียงหมู่บ้านละ1คนแล้วก็หมู่บ้านให้ถือว่าเป็นเขตเลือกตั้งนี่คือคำตอบสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกับณวัดจัดไปในคลิปหน้าโชคดีมีชัยทุกท่านสวัสดีครับ